ชัชชัยบุตรดีและสายลมอาดีนะคะ2นักชกไทยที่เพิ่งจะคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลช่วงกลางปีนี้ค่ะตอนนี้เดินทางกลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่ช่วงปลายเดือนค่ะมีคิวที่จะเดินทางไปซ้อมที่ประเทศคิวบาค่ะชัชชัยบุตรดีและสายลมอาดีนะคะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมของทีมชาติไทยที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาอีกครั้งค่ะโดยสตาฟโค้ชก็ให้ซ้อมเบาๆนะคะด้วยการชกลมและก็อบอุ่นร่างกายเพื่อรักษาสภาพความฟิตก่อนที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศคิวบาค่ะโดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะคะจะให้ชัดชัยกับสายลมเดินทางภายในวันที่25เมษายนนี้เพื่อไปสมทบกับวุฒิชัยมาสุขโดยการเก็บตัวครั้งนี้ค่ะก็จะมีการแข่งขันรายการประลองฝีมือคาตินครับที่กรุงฮาวาน่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะกลับมาจากการพักผ่อนหลังจากคัดโอลิมปิกกลับมาร่างกายก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ครับก็มาปรับสภาพที่บ้านเราก่อนจะไปคิวบาก็น่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหมือนกับพร้อมที่จะไปซ้อมที่นั่นครับเพราะว่าที่นั่นเป็นเมืองมวยครูซ้อมเยอะเทคนิคการซ้อมก็ดีครับน่าจะเป็นผลดีกับพวกเราครับรู้ว่าที่คิวบาเนี่ยผมก็เคยไปซ้อมมาแล้วว่ามันติดต่อทางบ้านทางอะไรมันลำบากแน่นอนครับแต่ว่าทางเรื่องมวยเขาแน่นอนครับเขาเป็นเมืองมวยแล้วก็คือจะต้องไปเก็บตัวเกี่ยวประสบการณ์กลับมาให้ได้มากที่สุดนะขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนแผนนะคะสำหรับเปี่ยมวิไลเล่าเปี่ยมกับทัศมาลีทองจันทร์2นักชกหญิงรวมถึงนักชกชายชุดที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกเล็กที่2ที่คาซัคสถานจะไม่ไปเก็บตัวที่คิวบาแล้วค่ะเนื่องจากว่าเวลากระชั้นชิดเกินไปนะคะต้องเดินทางไกลซึ่งก็จะมีผลต่อการปรับสภาพร่างกายค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะให้สุดาพรศรีสอนดีทำน้ำหนักชกในรุ่น75กิโลกรัมในมวยสากลสมัครเล่นหญิงชิงแชมป์โลกที่คาซัคสถานเพื่อลุ้นควอต้าไปโอลิมปิกค่ะ